สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไรท์ได้เดินทางมาที่อำเภอสวรรคโลกหมู่บ้านมิตรภาพค่ะจังหวัดสุโขทัยเราได้มาพบกับเกษตรกรที่ได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไรท์เราที่กับถั่วค่ะเพราะถั่วงามมากเลยเราเห็นถั่วงามมากเลยเกษตรกรท่านถืออยู่เพราะว่าเกษตรกรท่านใช้มาตั้งแต่ข้าวกับพืชผักหลายๆอย่างท่านก็ใช้มาแล้วได้ผลแต่กระถั่วนี้ท่านบอกว่าตอนนี้โอ้โหประทับใจมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าฮะท่านถอนไปนี่ประมาณงานกว่าได้ประมาณ 30,000 นะคะขายไปแล้วประมาณ 30,000 เดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรนะคะว่าท่านได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าเราทีมงานนุชฟอร์ไรท์มาพูดโอ้อวดค่ะเดี๋ยวเชิญตามเรามาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอำนวยพิกุลทองครับอ๋อพิกุลทองค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่โรงเรียนมิตรภาพครับค่ะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นยังไงคะเห็นว่าเอาสินค้านุชฟอร์ไรท์เรามาใช้กับถั่วดีมากครับดีมากปักใหญ่เม็ดใหญ่ดีครับเหรอตอนแรกเห็นว่ามาใช้กับข้าวใช่ไหมคะครับดีครับข้าวก็ดีครับถั่วก็ดีครับที่พี่นวยถืออยู่นี่เป็นถั่วลิสงเนาะถั่วลิสงก็เขาเรียกพันธุ์อะไรคะเนี่ยมันนี่ถั่วแดงครับอ๋อนี่ถั่วแดงค่ะเห็นว่ามีถั่วขาวอีกถั่วขาวอยู่นี่ครับอ๋อค่ะถั่วขาวเดี๋ยวขอดูเม็ดหน่อยได้ไหมคะขอดูเม็ดนี้ถั่วแดงนะคะครับค่ะถั่วแดงอันนี้เต็มโครงหมดเลยค่ะอันนี้ถั่วแดงนะคะครับอันนี้ถั่วแดงอันนี้เราไม่ได้คัดออกนะเราเอาคือมันเต็มจริงๆค่ะหวานด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้แน่นปกติที่ไม่ได้ฉีดนุชฟอร์ไรท์มันแน่นอย่างนี้ไหมคะไม่แน่นมันไม่ค่อยเต็มโครงไม่ค่อยเต็มโครงมันเป็นมิดรีบๆครับอ๋ออันนี้เราก็เห็นว่ามันสวยขนาดนี้เนาะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เอาไปกินกันแล้วเนี่ยถือว่าถั่วสวยมากเลยค่ะอันนี้สวยอันนี้ถั่วมากถั่วของพี่นวยนี่จะเป็นถั่ว4ครับเยอะครับถั่ว3ถั่ว4เยอะใช่มั้ยคะข้อเยอะอ๋อข้อเยอะอ๋อ4ข้อเยอะอันนั้นครับเนาะแล้วพี่นวยใช้นุชฟอร์ไรท์สูตรไหนบ้างคะเนี่ยสูตรเดิมเลยครับสูตร1สูตร2ไปเลยครับเอาสูตรไหนสูตร1ครับสูตร1ครับแช่2ชั่วโมงครับแล้วงอกดีครับข้ามคืนหรือเปล่าไม่ข้ามครับไม่ข้ามโอ้แช่แล้วก็ตอนบ่ายก็หยอดเลยหยอดเลยแล้วมันงอกเลยครับโอ้โหนี่อันนี้สูตร1ใช่มั้ยคะสูตร1นี่พี่นวยใช้กับถั่วยังไงคะครั้งแรกเลยก่อนที่จะมาลงแปลงหยอดไปแล้วแล้วก็ฉีด15วันฉีดแล้วก็ไปอีก10วันมันก็ลงเง่าก็ฉีดอีกทีนึงแล้วก็ใช้สูตร2ที่หลังค่ะครับเป็นไงพี่นวยประทับใจไหมครับประทับใจดีถั่วปีนี้ดกดีกว่าปีแล้วครับเหรอดกดีก็เห็นว่างานกว่านี้ได้ 30,000 ต้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะพี่นวยเนาะครับตรงนี้เป็นของลูกชายใช่ไหมคะที่ถอนไปเนี่ยครับลูกชายคนไหนฮะคนนี้ครับอ๋อคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้อยครับชื่อน้อยเธอมาใกล้ๆหน่อยลูกชื่อน้อยเป็นยังไงถั่วตรงนี้ถอนไปเนี่ยเป็นไงดีไหมดีครับดกดีครับดกดีเห็นว่าได้ 30,000 เลยใช่ไหมจริงหรือเปล่าจริงเหรอแล้วถั่วพันธุ์สีอะไรเป็นถั่วแดงครับถั่วแดงถั่วอย่างตะกี้ที่แกะดูเนาะแต่อันนี้ถั่วขาวอันนั้นถั่วขาวใช่ไหมคือถั่วนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงได้เก็บเกี่ยว85วัน85วันระยะฉีดนี่กี่ครั้งนี่ตั้งแต่สูตร1ถึงสูตร25ครั้งเองโหประหยัดแล้วใช้ปริมาณการใช้เป็นยังไงฮะดีครับเราใช้แค่5ซีซีเองต่อน้ำเท่าไหร่ต่อน้ำ20ลิตรครับน้ำ20ลิตรประหยัดไหมคะพี่นวยครับประหยัดเนาะก็ถ้าประหยัดอย่างนี้แล้วพี่นวยจะใช้ต่อไหมฮะกับพืชที่จะทำต่อไปนี้ก็ใช้ต่อที่หน้าก็ใช้ต่อครับใช้ต่อนะแสดงว่านุชฟอร์ไรท์ฟันแท้เนาะครับฟันแท้นุชฟอร์ไรท์ไม่ใช่นุชฟอร์ไรท์ฟันแท้ค่ะก็นี่แหละค่ะคือสินค้าเรามันตอบโจทย์ได้ว่าคือใช้แล้วดียังไงยังไงก็เพราะว่าท่านผู้ชมคะคือสมาชิกที่ท่านใช้สินค้าเนี่ยพอท่านใช้ดีปุ๊บท่านก็ใช้ต่อเนื่องค่ะนุชฟอร์ไรท์เราใช้แล้วใช้อีกค่ะถ้าไม่ตอบโจทย์ไม่ได้จริงๆจะไม่ได้ใช้ต่อเนื่องค่ะเพราะทุกคนใช้ตอนแรกพ่อใช้ตอนแรกลูกเชื่อไหมคะเห็นพ่อใช้เชื่อเหรอคิดว่าไม่เชื่อต้องเชื่อสินะถึงใช้ต่อแล้วเนี่ยหาพยานมากันเยอะแยะเลยค่ะตรงนี้หาเยอะแยะเลยเป็นยังไงคะ
เห็นอยากดูกล้องไปพี่พี่น้อยแหวนพี่นวยนี่อันนี้ภรรยาของพี่นวยเขาค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านขายถั่ว5นะคะถั่ว5ท่านอาจจะงงว่าถั่ว5เนี่ยมันมี5เม็ดหั่นในปักในเม็ดเดียวเป็นยังไงคะถั่ว5นี้ขายไปเท่าไหร่คะเท่าไหร่แม่5ฝัก700 5ฝัก700 5ฝัก700บาทค่ะเป็นถั่วที่ไม่ค่อยจะมีเนาะไม่ค่อยจะมีเพราะว่าเป็นถั่วที่เป็นมงคลค่ะเพราะนุชพอไลท์เราให้ถั่วเป็นมงคลได้ก็คือ5ปาก5ข้อ5ข้อเนาะปกติมันจะไม่มี5ข้ออันนี้เราก็เห็นแล้วตอนนี้ว่าถั่วของนุชพอไลท์นี่มี5ข้อ5ปากนะ5ปาก700บาท5 35 5ปาก700อย่างนี้ไม่รวยจะทนไหวเหรอแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูถั่วนะคะว่าจะถอนให้ท่านดูกระตาเลยค่ะว่ามันดียังไงนี่จะเราถือโชว์เฉยๆนะคะถอนด้วยเหรอนะคะโอ้แล้วไปถอนไม่ขึ้นอ่ะนะคะนะคะให้เจ้าของถอนเม็ดดกมากเนี่ยอันนี้ถอนกันเห็นเลยนะคะเนี่ยปกติดกอย่างนี้ไหมพี่นวยไม่ครับก็มีแค่ตรงนี้2 3ฝักสองสามฝักต่อกกใช่ไหมแต่อันนี้มันมีกี่ฝักเนี่ย7ฝัก8ฝัก7 8ฝักถือว่าใช้ได้ไหมพี่นวยครับใช้ได้ครับคือถอนมันไม่ได้อย่างนี้เลยที่ปีแล้วมีแต่อย่างนี้เหรอมีแต่ถั่ว1ถั่ว1ถั่ว2เนี่ยนะแล้วไม่เต็มโครงไม่เต็มโครงมันขายไม่ออกด้วยขายไม่ออกด้วยนี่ฝักมันยาวจากคนยาวก็ตัวออกนิดนึงใช่ปีนี้ดูขนาดแค่งานกว่านี้ก็ได้ 30,000 แล้ว 30,000 แล้วถือว่าสุดยอดแล้วปีหน้าจะทำถั่วอีกไหมเนี่ยปีหน้าจะทำอีกครับแล้วใครมาแนะนำคะเนี่ยที่มาแนะนำให้ใช้สินค้านี้ต่อไรสมใจสมใจจ้ะสวัสดีค่ะจ้าก็เป็นไงคุณสนใจเห็นถั่วเขาดีอย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็ประทับใจนะคะที่เขาเอาสินค้านุชปลายมาใช้แล้วเขาก็คือว่าเขาได้เงินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนอย่างคุณสมใจก็เป็นตัวแทนอยู่ที่บ้านคลองยางนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเขาได้นะคะกับคุณสมใจก็คือจะสามารถคือให้คำแนะนำได้บอกสมาชิกทั่วประเทศที่ว่าใช้นุชปลาไหลแล้วดียังไงจากความรู้สึกว่าเป็นยังไงนุชปลาไหลนี่ใช้ดียังไงคะใช้ดีมากเลยครับไม่เหมือนทุกปีไม่มีฝักเลยครับเหรอปีนี้ดกมากมากภูมิใจมากเลยครับก็ได้หลุดหนี้ได้หลุดหนี้จะได้หลุดหนี้อันนี้จากปากจากใจของเกษตรกรนะคะว่าคือใช้ดีท่านก็อยากให้คนอื่นใช้ถ้าใช้ไม่ดีท่านก็ไม่อยากให้คนอื่นใช้แต่ตอนนี้ท่านใช้ดีมากเลยค่ะทางเราทีมงานนุชปลาไหลก็ฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะว่าสนใจติดต่อได้ตามเบอร์ที่บอกนี้เลยนะคะถ้าอยากได้ก็โทรตามแล้วเราจะแนะนำท่านอย่างละเอียดค่ะว่าดียังไงอะไรยังไงนั้นเชิญเลยค่ะทางเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบกับเกษตรกรใหม่เมื่อเกษตรกรต้องการนุชปลาไหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ